รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเติมเต็มอาหารสมองให้กับน้องๆได้เต็มอิ่มกันเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อิ่มสามารถไปดูรายการเพิ่มเติมได้ที่ www.etvthai.tv นะครับและมีหลากหลายสาระความรู้ดีๆให้ได้รับชมกันอย่างมากมายเลยและในวันนี้ครูว่าวันไทยอินทิยศนะครับจะมาเติมเต็มความรู้ในข้อสอบ A l e v e l วิชาชีววิทยาน้องๆเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าครูวาเตรียมเนื้อหามาให้แบบแน,น่นๆเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าครับไปติวกันได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ ติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้นะคะกับครูครูวาเลนไทยอินทิยศนะคะเดี๋ยววันนี้เราเจอครูนะคะแน่นอนใส่เสื้อสีเขียวขนาดนี้ก็ต้องมาเรียนในรายวิชาชีววิทยานะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะ เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนกับคุณครูน,นะคะที่ www.etv.thai.tv นะคะ mm hmm. เมื่อนักเรียนดาวน์โหลดเอกสารแล้วนะคะพร้อมรุยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรามานั่งเรียนกันเลยค่ะโอเคมาเรียนกันเลยนัก mm hmm. เรียนคะหัวข้อนี้นะคะในการสอบ A Level ชีววิทยาของเรานะคะครูจะมาในหัวข้อที่ชื่อว่า ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเด็กๆน่าจะรู้นะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะเป็นลําดับต้นๆเลยนะคะอุ้ยถ้ามันออกข้อสอบเยอะแล้วเราจะทําได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกับครูเลยนะคะอ่ะเมื่อเราพูดถึงคําว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะคะชีวะนะคะเราก็เรียกว่าชีวิตเนาะชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตเราจะใช้คําว่าไบโอถูกไหมลูกไบโอ ความหลากหลายนะคะเขาจะใช้คำว่า diversity นะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเอาคำหลังขึ้นมาก่อนใช่ไหมเราก็เลยเรียกความหลากหลายทางชีววิทยาหรือความหลากหลายทางชีวภาพว่า bio diversity โอเคไหม นี่คือวิชาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโอ้โหนักเรียนคะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะรวมทั้งครูก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะรวมนักเรียนด้วยนะคะสิ่งชีวิตบนโลกเนี้ยมันเยอะมากมันมีความแตกต่างนะคะมีความหลากหลายนะคะเราเรียกความหลากหลายทางชีวภาพว่าไบโอไดเวอซิตี้นะคะไบโอไดเวอซิตี้คืออะไรก็คือการที่สิ่งชีวิตบนโลกเนี้ยมันมีเยอะนะคะและมันก็มีความ แตกต่างกันมีความหลากหลายกันแล้วอะไรล่ะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มันแตกต่างกันมันหลากหลายแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าโครงองค์ประกอบนะคะที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะหึก็คือความหลากหลายทาง พันธุกรรมนะคะ2คือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และ3นะคะคือความหลากหลายทางระบบนิเวศดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมาจากองค์ประกอบที่สําคัญ3อย่างก็คือพันธุกรรมชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพูพ้อมคูนะพันธุกรรมชนิดพันธุ์ระบบนิเวศให พันธุกรรมชนิดพันธุ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะเขาเรียกว่า genetic นะคะ diversity เนาะ diversity แปลว่าความหลากหลายนะความหลากหลาย ต่อมาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะหรือเราจะเรียกว่าความหลากหลายทางสปีชีส์ก็ได้ก็เรียกว่าสปีชีส์ diversity นะคะความหลากหลายที่3ค่ะเขาเรียกว่าความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะหรือเรียกว่า ecosystem diversity หรือเรียกว่า ecological diversity ก็ได้นะคะ ปัจจัย3อย่างนี้แหละนะคะทำให้สื่อชีวโลกนี้มันหลากหลายแตกต่างกันอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะ biodiversity นะคะความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะพันธุกรรมชนิดพันธุ์สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศนั่นเองอ่ะความหลากหลายอันที่หนึ่ง genetic diversity คือความหลากหลายทางพันธุกรรม2ความหลากหลายทาง สปีชีหรือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และสุดท้ายคือความหลากหลายของระบบนิเวศสามอย่างนะคะพันธุกรรมชนิดพันธุ์ระบบนิเวศสอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความ แตกต่างและหลากหลายโอเคอ่ะเราไปดูอันแรกเลยนะคะคือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะเขาเรียกว่า genetic diversity นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของมนุษย์นะคะหรือเราเรียกว่าคนนะอ่ะคนนะหลายหลายคนนะคะบนโลกนี้หน้าตาไม่เหมือนกันล้วนมาจากอะไรที่แตกต่างกันพันธุกรรมแล้วก็อะไรลูกสัญญกรรม <laughs> ะนะคะอะพันธุกรรมแตกต่างกันนะคะแล้วก็นะทำให้สิ่งชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์ใช่ไหมเราเรียกสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าโฮโมซาเปียนนี่คือชื่อวิทยาศาสตร์ของคนคนเราจะชื่อว่าโฮโมซาเปียนนะคะแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเห็นไหมนะคะนี่คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะสองค่ะคือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะเราเรียกว่าสปีชีไดเวอร์ซิตี้นะคะ เขาบอกว่าอะไรชนิดพันธุ์เนี่ยมันเป็นผลจากการคัดเลือกธรรมชาติที่ยาวนานนะคะทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความหลากหลายโดยสปีชีนะคะในทางชีววิทยานะ,ะมันจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่สามารถผสมพันธุ์กัน ได้อะไรได้ลูกลูกที่ไม่เป็นหมันก็คือสามารถสืบต่อไปได้เรื่อยๆอ่านี่เราเรียกว่าสปีชีสปีชีคือสิ่งมีชีวิตที่ผสมพันธุ์กันได้นะแล้วได้ลูกที่ไม่เป็นหมันอ่ะเรามาดูซิเรามาดูสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกซิมันสปีชีส์หรือเปล่าเดียวกันหรือเปล่าอ่ะไปดูตัวแรกค่ะไลออนคืออะไรลูกสิงโตอ่าเป็นตัวผู้นะมาผสมพันธุ์กับไทเกอร์คือเสือนะเป็นตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียมัน มันเสือกับสิงโตสิงโตกับเสือมาแต่งงานกันอ่ะลูกเกิดมาชื่อว่าอะไรลูกไลเกอร์เขาจะตั้งชื่อพ่อก่อนแล้วตามด้วยแม่เห็นไนะหมไลเกอร์เกิดมาเนี่ยโอ้มีคุณสมบัติตัวนะเออใหญ่ๆนะคล้ายๆกับเสือนะเออแล้วก็แบบมีแผงคอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วตัวอะไรแปลกๆแต่ตัวเนี้ยไม่สามารถมีลูกต่อไปได้แสดงว่าเราสรุปได้เลยว่าเสือกับสิงโตนะเป็นสิ่งชีวิตคนละสปีชีส์เฮ้ย ถ้าเขาลองสลับสีเอาพ่อเป็นเสือบ้างไทเกอร์แต่งงานกับแม่ปไปเลยลูกไลออนเฮ้ยลูกเกิดมาชื่อว่าไทออนอาไทออนเป็นไรลูกเป็นสิงโตปะ่ะหรือเป็นเสือปะ่ะเออมันมีความลักษณะคล้ายๆก,กัมกึ่งถูกไหมมันไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่ามันไม่สามารถมีลูกสืบต่อไปได้แปลว่า เขาเป็นหมันแสดงว่าเสือกับสิงโตแน่นอนว่าเขาเป็นสิ่งชีวิตคนละสปีชีส์ลูกสปีชีเห็นไหมะอ่านี่ก็คือง่ายๆเลยนะคะอ่ะความหลากหลายสุดท้ายนะคะคือความหลากหลายทางระบบนิเวศการที่สิ่งชีวิตแตกต่างกันนะคะมาจากปัจจัยวัาแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะระบบนิเวศท,ที่แตกต่างกันก็ทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งที่แตกต่างกันเพราะเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมถูกไหมอ่ะตรงนี้คือภาพระบบนิเวศต่างๆนะคะอ่ะนั่นเองเราไปดูซิระบบนิเวศภาพที่หนึ่งในประเทศไทยมีเลย t ropical เทมเพอเรตฟอเรสคือป่าดิบชื้นบ้านเรามีอ่าสองอ่าเทมเพอเรตฟอเรสตหรือว่าเทมเพอเรตดิสจัสฟอเรสต์ก็คือป่าผัดใบในเขตอบอุ่นอันนี้ประเทศเราก็มีอ่าต่อมาระบบนิเวศที่3ค่ะบอเรียลฟอเรสหรือเรียกว่าป่าสนบ้านเรามีไหมมีอ่าต่อมาระบบนิเวศที่4ทะเลทรายประเทศเรามีทะเลทรายไหมลูก ไม่มีดังนั้นเราไม่มีทะเลทรายนะแต่เรามีระบบนิเวศที่เรียกว่าสวรรค์นาเอ้ยเรามีสวรรคนานะเขาเรียกว่าทุ่งหญ้านะคะแห้งๆเนอะแล้วก็มีต้นไม้แทรกเรามีนะต่อมาก๊าซแลนหรือว่าทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่นเราไม่มีนะคะเราไม่มีอุ้ยเราไม่มีอะไรแล้วแหละเราไม่มีทะเลทรายนะคะเราไม่มีทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่นและเราไม่มีอะไรอีกไปดูซิข้างล่างมารีนทะเลประเทศไทยมีไหมมีนะคะ Fresh water น้ำจืดเรามีไหมมีแต่ทุนดาระบบนิเวศท,ที่ปกคลุมด้วยหิมะน้ำแข็งเราไม่มีค่ะโอเคนะแสดงว่าระบบนิเวศในประเทศไทยไม่มี3อันไม่มีอะไรบ้างทเาเรซายทุนดาและไม่มีทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่นโอเคไหมสาอย่างนะคะเมื่อเราไม่มี3อย่างเราก็มีการปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศท,ที่เรามีโอเคอะไปดูต่อนะคะวิชาที่เราศึกษาความหลากหลายเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาอนุก กรมวิธานโอ้ดูชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะวิชาอนุกรมวิธานนะคะเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิชา taxonomy อาแท็กโซ m y มาจากคาว่าอะไรแท็กซอาวิชาอนุกรมวิธานลูกมันคือวิชาอะไรเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม3อย่างอุ๊ยแล้ว3อย่างนั้นคืออะไรบ้างอะวิชาอนุกรมวิธานนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมในการศึกษาเนี่ยสอย่าง1คือ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่เขาเรียกว่ากระบวนการ Classification 2. ค่ะวิชาอนุกรมวิธานทำอะไรอีกอ่ะเลื่อนมาหน่อยนะลูกนะคือประกอบไปด้วยการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตนะคะเขาเรียกว่า Nomenculture อ่าและกิจกรรมที่3ค่ะของวิชาอนุกรมวิธานคือ การระบุสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเราเรียกว่ากระบวนการ Identification ดังนั้นวิชาอนุกรมวิธานหรือเรียกว่า Taxonomy นะคะไม่ใช่อาเอาลำดับมาบวกกันนะมันเป็นวิชาที่ประกอบด้วยกิจกรรม3อย่างคือการจัดจำแนกการตั้งชื่อและการระบุชนิด่พร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาที่โอ้หลายๆคนนะคะเริ่มกลัวล้วนะคะชื่อวิชาอนุกรมวิธาน อนุกรมวิธานทําอะไรนะทํา3อย่างพูดพร้อมกันนะลูกจัดจําแนกตั้งชื่อระบุชนิดพูดสิลูกจัดจาเลยนะคะจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต2เอาสิ่งชีวิตมาตั้งชื่อและระบุว่ามันเป็นสิ่งชีวิตอะไรอ่าจัดจําแนกตั้งชื่อระบุชนิดโอเคนะนี่คือ3กิจกรรมในวิชาอนุกรมวิธานอ่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกระบวนการ จัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่เราเรียกว่ากระบวนการ s s i f i c a t i o n อ่าโดยเขาจะมีการลำดับนะคะจากใหญ่ไปเล็กก็คือจากความใกล้ชิดน้อยไปความใกล้ชิดกันมากๆเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กเปแบบนี้หนึ่งใหญ่ที่สุดเลยลกเขาเรียกว่าโดเมนนะคะนี่คือโดเมนนะคะในโดเมนจะมีความใกล้ชิดกันเข้ามาเขาเรียกว่าคิงดอมหรือเรียกว่าอาณาจักรโอเคนะใน Kingdom, ใคิงดอมใกล้ชิดเข้ามาอีกเขาจะเรียกว่าฝ่ายลำนะคะหรือพในพืชเขาจะใช้คาว่าดิวิชันก็ได้ใช้ได้เหมือนกัน ต้องมีคําว่าคลาสในไฟล์รั่มก็จะมีคลาสโอ้ยใกล้ชิดกว่าคลาสเป็นออเดอร์ใกล้ชิดกว่าออเ Order. ดอร์จะเป็น Family Family เราเรียกภาษาไทยว่าวงนะคะใกล้ชิดกันในระดับวงใกล้ชิดกว่าวงก็จะเข้ามาอีกเป็น จีนัดจีนัดคือระดับสกุลเลยนะคะและสุดท้ายใกล้ชิดกันที่สุดผสมพันธุ์กันได้ได้ลูกที่ไม่เป็นหมันสืบทอดกันต่อไปได้เราเรียกว่าสปีชีอ่าใหม่นะเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ได้อ่าถ้าจําได้ก็ได้แต่ถ้าจําไม่ได้ครูมีทริคมาให้ในการจาอ่าพูดตามสิลูกการจัดลําดับสิ่งมีชีวิตนะคะจัดจําแนกสิ่งที่อาอเป็นกลุ่มนะเราจะไล่จากใหญ่ไปหาเล็กนะซับซ้อน น้อยไปมากใกล้ชิดกันไปเรื่อยๆโอเคอ่ะใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าโดเลยนะโดเมนอ่ะพูดพร้อมกันซิโดพร้อมกันนะโดคุณพี่คะพูดซิลูกโดคุณพี่คะนะคะอัลฟาสกิฟซี่เห็นไหมคะโอ้เอาใหม่นะเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะโดคุณพี่คะอัลฟาสกิฟซี่โดก็คือโดอะไรลูกโดเมนในโดเมนมีเคคือคิงอะไรนะ คิงดอมคืออาณาจากักรในคิงด d อมมี P คือไฟอะไรนะไฟลำและในไฟลำมีคราดในคราดมีออเดอร์คืออันดับในออเดอร์มีวงเรียกว่าแฟมิลีและมีจีนัสคือสกุลและใกล้ชิดกันสุดๆเราเรียกว่า สปีชีเห็นไหมนักเรียกว่าครูเราใกล้ชิดกันนะนะคะ,ะเราเป็นสปีชีเดียวกันนะคะบางคนถามว่าครูคะเราสามารถผสมพันธุ์กันได้น่กกากลัวนะคะผสมพันธุ์กันได้ลูกแต่เรามีลูกที่ไม่เป็นหมันด้วยเพราะเราสปีชีดเดียวกันนะคะอ่ะนะคะเลี้ยงจะใหญ่ไปหาเล็กแบบนี้เนาะใหญ่สุดโดเมนนะคะคือถ้าครูเปรียบเทียบอย่างนี้นะลูกนะโดเมนเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันแบบว่าอ่าหมายความว่าเหมือนเราอยู่ใน โลกใบเดียวกันแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะคะก็คือมีส่วนเหนือกางใต้เราอยู่โดเมนเดียวกันก็เราก็ใกล้ชิดกันอยู่ในโลกส่วนเดียวกันในโดเมนก็จะมีทวีปคูเปียบทวีปเหมือนคิงอะไรลูกคิงดอมแล้วก็ใกล้ชิดกันเข้ามาอีกเนหะ็นไหมในทวีปก็มีประเทศประเทศก็เหมือนไฟลัมอ่าในประเทศก็มีมีอะไรลูกจงังหวัดอ่จาจังหวัดก็มีอะไร อำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วก็ใกล้ชิดสุดๆเลยก็คืออยู่บ้านหลังเดียวกันโอเคไหมเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กแบบนี้ดังนั้นถนะ้าครูบอกว่าเราสองคนสมมตินะเราสองคนอยู่ออเดอร์เดียวกันอันดับเดียวกันแต่เราอยู่คนละวงถ้าเรากับครูอยู่คนละวงแปลว่าสิ่งมีชีวิตสองอันนี้จะต้องอยู่คนละจีนะจริงไหมถ้าเราอยู่คนละหมู่บ้านเราไม,ม่ทางอยู่บ้านหลังเดียวกันถูกไหมลูกอ่าไม,ม่ทางอยู่อันเดียวกันแต่ข้างบนเนี่ย จะเหมือนกันคือถ้าเราอยู่อำเภอเดียวกันเราก็ต้องอยู่จังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันทวีปเดียวกันในโลกเดียวกันโอเคนะอ่ะเราจะไล่แบบนี้นะคะโอเคอ่ะคราวนี้มันอาจจะมีลำดับขั้นย่อยเข้าไปอีกนะคะเขาจะเรียกว่าเอ่อถ้าต่ำกว่าลำดับที่ต่ำกว่าก็เรียกว่าสับอ่าคือสับไฟลัมก็ใกล้ชิดกว่าไฟลัมหรืออยู่บนนะคะก็เรียกว่า ซูเปอร์นะคะหรือว่าซูเปอร์คิงดอมอะไรเงี้ยก็คือขั้นกว่าทางด้านบนสูงกว่าแสดงว่ายังไม่ใกล้ชิดเท่าคิงดอมโอเคเนาะอ่าโอเคคราวนี้ครูมีสิ่งชิดทั้งหมดสตัวนะคะมาให้นักเรียนดูตรงนี้อ่ะอันที่1ตัวแรกเลยคือเสือชีตา้านะคะเสือชีตา้าหลายคนนะ่ะจะเรียกเขาว่าอะไรลูกเสือชีตา้าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เสือนะโอ้ยเขาเป็นอะไรลูกเขาเป็นชีตา้าโอเคเสือชีต้าค่ะเขาเป็นใครอะ่ะ เขาเป็นสิ่งชินในโดเมนยูคารียตัวที่หนึ่งนะชีตาชีตาชีตานะคะอยู่โดเมนเดียวกับเสือดาวไว้สอยู่กเดียวกับเสือดาวได้หรออ่าดูซิมันใกล้ชิดกันไหมรีโอพาร์ตนะเสือดาวอยู่กลุ่มเดียวกับเสือโค้งด้วยโดเมนเดียวกันเลยเสือโค้งเรียกว่าอะไรลูกไทเกอร์อ่าไทเกอร์เนี่ยคือเสือทั่วไปก็คือเสือโค้งและเสือสุดท้าย เสือโตไม่ใช่ลูกสิงอะไรคะสิงโตไลออนนะคะอ่ามาดูความใกล้ชิดกันิดหนึง่งเสือสามอันนี้ใครๆก็เรียกเสือเสือดาวเสือโคงนะสิงโตเสือชีตานะคะต่างๆเหล่านี้นะมันมีความใกล้ชิดกันระดับไหนบ้างอ่ามันอยู่โดเมนเดียวกันโอ้ ในโดเมนมีคิงดอมเขายังคงอยู่คิงดอมเดียวกันเป็นคิงดอมแอนนิมารีและเขาอยู่ไฟลัมเดียวกันค่ะเขาเป็นสัตว์ในไฟลัมคอดาตาอุ้ยก็เริ่มใกล้ชิดมาเรื่อยๆแล้วนะต่อมาคลาสลูกเขาเป็นสัตว์ที่มีหูสัตว์อะไรบนโลกนี้ที่มีหูนั่นเองต้องจำนะนั่นคือสัตว์ยังลูกด้วยนมกันที่เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเรามีอะไรลูกเราไม่ได้มีนมเรามีหูนะคะแมมมารียเรากเขาเริ่มเริ่มใกล้ชิดกันมาเรื่อยๆนะ,ะเสือ ชีตาเสือดาวเสือโค้ลสิงโตมนะอยู่ออเดอร์นะคะคานิโวร่านะเป็นกลุ่มกินเนื้อโอ้เป็นผู้ล่าเหมือนกันเลยนะคะอ่ะเขาเริ่มมาดูที่วงลูกวงอ่ะอยู่วงเฟรเดเฮ้ยนี่มันแก๊งเดียวกับแมวนี่นะมันเริ่มใกล้ชิดมาแล้วแต่นักเรียนสังเกตไหมว่าทั้ง4ตัวเริ่มแตกต่างกันแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันมีสกุลแตกต่างกันเห็นไหมอ่า แอกซีโนนิ onym, นะคะ,ะ p พ n เทร a แพนเแ r a แสดงว่าเสือชีตาอยู่คนละจีนัสกันแล้วดังนั้นสุดท้ายลูกในระดับสปีชีเสือชีต้าจึงไม่เหมือนเสือทั่วไปแล้วเห็นไหมคะไม่สามารถผสมพันธุ์กับใครแล้วได้ลูกออกมาได้นะและทุกตัวก็คนละสปีชีกันนั่นเห็นไหมว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีเดียวกันเขาจะมีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันนี่คือชื่อวิทยาศาสตร์นะลูกอ่า ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะเห็นไหมสิ่งมีชีวิชนิดเดียวกันต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันเราเป็นคนจำได้ไหมเรามีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าโฮโมแสเปียนนะคะโอเคอ่ะเราก็ไปดูซินะคะกิจกรรมที่2นะคะของวิชาอนุกมิธานเป็นการ ตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตโดยการตั้งชื่อเนี่ยทำไมเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะเขาบอกว่านัวิทยาศาสตร์อะเวลาเราพูดถึงสิ่งชิตอ,อะไรเนี่ยมันจะได้เข้าใจตรงกันบางคนทําไมต้องตั้งอะอย่างเช่นถ้านักเรียนเห็นรูปนี้นักเรียนตอบได้เลยไหมว่าอันนี้คืออะไร โอ้ยทุกคนเรียกว่าอะไรลูกฝรั่งแน่มาคนเรียกชาวต่างชาตินะคะเราเรียกชื่อแบบนี้ว่าชื่อสามาหรือชื่อท้องถิ่นแปลว่าแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นถ้าบ้านครูเห็นอย่างนี้เรียกอะไรลูกกัว,ว,ว,วครูเป็นคนไทโซถ้าเราไปเมืองจีนเราจะเรียกว่าอะไรลูกอังชังหังเน่ยเป็ลูกเหมือนเขาจะมีชื่อจีนใช่ไหมภาคกลางเราเรียกอะไรฝรั่งถ้าภาคเหนือเรียกอะไร ฝรั่งเจ้าไม่ใช่คนเหนือเขาจะเรียกฝรั่งว่าบักลก้วยกะเขยได้ยินไหมเออภาคใต้ล่ะเขาจะเรียกฝรั่งว่าอะไรลูก ชมพูเออเขาเรียกาฝรั่งว่าชมพูนะแล้วภาคอีสานจะเรียกอะไรลกูกบักสีดาเห็นไหมแต่ละชาติท้องถิ่นในประเทศไทยยังเรียกไม่เหมือนกันเลยแล้วจะไปนับภาษาอะไรกับคนทั้งโลกมันก็จะเรียกาฝรั่งโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นค่ะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าคาร์โลลัสลินเนียสค่ะเขาถือว่าเป็นบิดานะคะแห่งวิชาอนุกรมวิธานเลยเขาทําอะไรอะ่ะเขาเป็นคนคิดค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งชิ้เนี้ยมันจะต้องมีชื่อสากลน,นะที่เราเรียกว่าชื่อวิทยาศาสตร์ไปพูดที่ไหนนะักวิศาศตร์ โลกเข้าใจตรงกันเลยว่ามันคือ อะไรอ้างอิงเอาไว้ให้มันเป็นระบบเดียวกันนะคะเราเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่า scientific name อ่ะขีดเส้นใต้พร้อมกันหน่อยนะคะชื่อวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า scientific name ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะตั้งโดยบิดานะคะที่ชื่อว่าคา r ์โรลัสลีเนสนะคะเราให้เกียรติเขาเลยโอ้เขาเก่งมากเขาคิดค้นตั้งแต่สมัยหูนานมาแล้วโอเคนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันและชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นเช่นคนโฮโมแสปิ จำไม่ได้อ่ะต่อมาชื่อวิยาสตร์จะต้องประกอบไปด้วยหลักการตั้งชื่อคือเขาใช้หลัก By, ไบนเมซิสเตมไบแปลว่าอะไรลูกสองแปลว่าชื่อวิยามันต้องมีส่งประกอบสส่วนมีส่วนหน้ากับมีส่วนหลังอะ่ะแล้วเขาจะใช้ภาษาลาตินปูถามว่าทำไมต้องใช้ภาษาลาตินด้วยมันเป็นภาษาที่ตายแล้วลูกภาษาที่ตายแล้วมันจะไม่ดิน้นอ่ะยังเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยมันยังไม่ตายเนาะประเทศไทยภาษาไทยยังใช้กันอยู่มันเป็นภาษาที่ทำไมแล้วดิ้นอยู่เช่นสวยอยู่อย่างเงี้ยเออครูว่าสวยอยู่แปลว่าสวยไหม สวยแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอ่ะโดยชื่อหน้านะคะเขาจะเป็นส่วนที่บอกจีนัสชื่อหน้าจะเป็นชื่อระบุจีนัสเราเรียกว่า generic name นะชื่อหลังส่วนที่2นะคะเป็นส่วนบอกลักษณะจำเพาะของมันเร,เรียกว่า specific epithet นะมี2ส,ส่วนรวมทั้งหน้าและหลังเลยค่ะเขาเรียกว่าชื่อสปีชีก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่ะจำไว้นะชื่อวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนชื่อหน้าบอกจีนัส ชื่อหลังบอกลักษณะรวมหน้าหลังเรียกชื่อสปีชีตั้งตามกฎไบนเมียมซิสเต็มโอเคชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะจะตั้งให้มันแตกต่างเขาบอกว่ามันจะต้องมีตัวใหญ่แค่ตัวเดียวค่ะที่เหลือตัวเล็กหมดเลยห้ามใหญ่แล้วนะใหญ่แค่ตัวแรกตัวเดียวและชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่เอียงก็ต้องขีด เส้นใต้เคยฟังเพลงไหมขีเส้นใต้เอาไว้ชื่อวิทยาศาสตร์ทำไมคะเกียงก็ได้ขีดก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะอาจจะมีชื่อผู้ตั้งผู้คนพบกำกับไว้ข้างหลังพร้อมกับพอสอที่พบก็ได้นะคะโอเคหรือ บางครั้งอาจจะระบุย่อยถึงระดับสับสปีชีเลยก็ได้โอเคเนาะเขาจะใช้คำว่าไตรโนเมียมซิสเตมอ่ะอย่างเช่นเราเป็นคนเนาะคนมีชื่อภาษาว่าโฮโมแสเปียนถ้าระบุย่อยเข้าไปอีกก็เรียกว่าโฮโมแสเปียนแสเปียนนะคะตั้งโดยคาร์โลลินเนียในปี1758เห็นไหมเรายังไม่เกิดเลยอตคาร์โลลินเนียสเขาคิดได้แล้วนะคะโอเคอ่ะเราไปดูซิชื่อทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะเดี๋ยวนะียนครูจะให้นักเรียนเราไปหาสิว่ามันคือชื่ออะไรอ่ะ ถ้านักเรียนพอจะได้นะโพสคลิปเอาไว้นะคะหรือว่า,านักเรียนเนี่ยวิ่งกลับไปเปิด Google เลยว่าเฮ้ยถ้าเราพูดถึงชีวิสตสัตว์ต่อไปนี้คืออะไรอันแรกเลยโฮโมเซเปียนใครๆก็รู้นี่คือใครคะลูกคนเก่งมากบูโฟบูโฟบางคนนึกว่าบัฟาโล o ควายใช่ไหมบูโฟโฟคือคางโคกลูกคางโคกโอเคนาจานาจารู้ไว้ตัวอะไรไใบไห้อง หมาไม่ใช่หมูเห่านะคะคููใบไงห้องห้องนะคะมาสกาโดเมสิกาอันนี้ใครรู้บ้างมะแรงวันลูกมแรงวันบ้าน่าโดเมสิกาแปลว่าบ้านโอเคดดโซฟิลลาเมโดโนสเตอร์ตัวนี้ดังมากในทางชีวะใครๆก็ต้องทำการทดลองตัวนี้มะาแรงวีเวลาแมาแรงวีตอมเราเราก็หัดพูดอุ๊ย แมวดอโซฟิลลามารินโนแกสเตอร์นะคะวอร,รนุสสวอเตอร์อันนี้เป็นชื่อของตัวเงินตัวทองนะคะเออเวลาเราจะด่าเพื่อนเห็นไหมเออตัวเงินตัวทองก็ด่าใหม่แล้วแล้ววอร,รนุสสวอเตอร์นะคะฟาลิสอ่าแคสชัสตัวนี้คืออะไรลูกเมียวแมวคานิสลูบูสนี่นี่คือ สูนัขคือหมานั่นเองพนเทราไทกรเมื่อกี้เจอไปแล้วไทเกอร์เสือนะคะอันนี้คือเสือโครง่งพนเทรารียวรีไม่ใช่เสือดาวนะนี่คือสิงโตอันนาน้าสโคโมอโสอ่าตัวอะไรครูใบให้มีตารอบตัวบางคนนึกว่าครูวาดอะไรลูกไมมตียุงนี่คือใครลูกสัปปะรดจ้านี่คือสัปปะรด และโคคอสนูซิฟฟรานี่คืออะไรลูกโคโคมะพร้าวโอเคนะอันนี้เราต้องรู้จักเลยแล้วแหละออไรซาซาติวาชื่ออะไรเก่งมากข้าวเอลวินาซาติวาอันนี้เป็นข้าวอะไรลูกข้าวโอรอ่าซีเมรู้เปล่าข้าวอะไรเก่งมากข้าวโพดอ้าวข้าวโพดปีซัมซาติวามใครเรียนเรื่องพันธุศาสตร์ต้องรู้จักพืชตัวนี้เลยทั่ว ลันเตาเก่งมากลูกลัน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 เตาอ่ะนักเรียนขาอีก5ข้อนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปลองทําดูนะคะว่ามันคือสิ่งชิตอะไรอ่ะลองไปหาคําตอบดูนะคะครูจะยังไม่เฉลยนะอ่ะไปดูกันต่อเลยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะกิจกรรมในวิชาอนุกรมวิธานเขาจะทำการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะเรียกว่ากระบวนการ i d e n นติฟิเคชันนะคะโดยการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะมีการใช้เครื่องมือค่ะเราเรียก เรียกเครื่องมือนั้นว่าใด โคโทมสัสคีคีคือกุญแจคะ่ะเวลาเราเจอสิวชิดอะไรเขาบอกว่าเขาจะใช้หลักการนี้คือการแบ่งสิวชิดออกทีละ2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 ไปเรื่อยๆโอเคนะโดยดูจากความใกล้ชิดทางการโครงสร้างนะแต่อันนี้ไม่สามารถบอกถึงระดับวิวัฒนาการได้นะคะโอเคอ่ะอย่างเชน่นครูไปเจอสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวหนึ่งครูก็จับมันดูเลยอุ้ยตัวอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราครูเริ่มสงสัยสิวชิดอะไรให้ดูกันเลยว่ามันเริ่มดูซิมันแบ่งตามหลักไดโคโทมัสคี ดูอันแรกเลยลูกดูซิว่าเฮ้ยมีขนหรือเปล่าถ้ามีขนอะไปดูต่อถ้าไม่มีขนจับแยกอีกกลุ่มหนึ่งก็เริ่มดูที่ขนก่อนอถ้ามีขนไปดูต่อแล้วลูกว่าขนเป็นแบบไหนถ้าขนเป็นแบบเส้นนี่ขนแบบเส้นแ่ะแบบเราอย่างเงี้ยเขาเรียกขนที่มีขนเป็นเส้นว่าสาัตว์เลี้ยงลูกได้นมลูกนี่คือลักษณะเด่นเลยเนี่ยถ้าหนูวาดอย่างเงนะี้ยเห็นไหมนี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นแนวน,นาม,นามไม่ใช่ปลาเห็นไหมคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ แต่ถ้าเราพิกขนดูปรากฏว่าขนมันเป็นแผงอ่าเขาเรียกขนอันนั้นว่าเป็นแบบเฟเตอร์ขนเฟเตอร์คือขนของสัตว์ปีกลูกขนแบบขนนกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์บนโลกนี้ที่มีขนมีแค่2กลุ่มถ้าขนเส้นสัตว์เลี้ยงลูกนมขนแผงสัตว์ปีกกันเองโอเคแต่ถ้าไม่มีขนหลาะเราไปพิจารณาดูต่อพิกดูเลยมีขี้ไหอ้าว ถ้ามีครีบกับมีช่องเหงือกไปดูต่อแต่ถ้าไม่มีไปอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราไปเจอสัตว์ที่มีครีบแล้วกันนะคะดูซิว่าครีบเขาเนี่ยเป็นครีบแบบไหนอ่ะและมีช่องเหงือกเป็นอย่างไรช่องเหงือกเนี่ยมีอะไรมาปิดหรือเปล่าอา้าวถ้าช่องเหงือกมีอะไรมาปิดเขาเรียกว่าสัตว์จําพวกปลาและเป็นปลากระดูกแข็งลูก ปลากระดูกแข็งจะมีแผ่นปิดเหงือกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูพี่ว่าวาดให้ดูนะปลากระดูกแข็งจะเป็นปลาแบบนี้นะจะมีแผ่นปิดเหงือกอย่างเงี้โอเคนะอยู่ตรงนั้นข้างเขาเรียกว่าโอเปอร์คูลัมนะคะโอเปอร์คูลัมคือแผ่นปิดเหงือกนะคะโอเคต่อมาสัตว์ที่ไม่มีแผ่นปิดเหงือกแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นปลาชั้นต่ำเนาะเป็นปลาเมลาการต่ำคือ ปลากระดูกอ่อนเนี่ยมี5ซี่มี7ซี่เอาให้เห็นเลยอ่ะเช่นพวกปลาฉลามใช่หไหมฉลามมันชอบงับคุณแต่ผมมันชอบอไปลูกงับคุณเหมือนกันนะคะโอเคนี่เป็นปลากระดูกอ่อนแต่ถ้าเราไปดูสัตว์นะคะที่ไม่มีขนแต่มันไม่มีครีบด,ด้วยเราก็เริ่มไปดูที่ผิวหนังเขาบ้างอุ้ยผิวหนังเป็นอะไระเธอถ้าผิวหนังเธอแบบมีเกรด็ดเราสรุปเลยว่าสัตว์ตัวที่เราเห็นนั้นเป็นสัตว์เรือขานนะ้า และถ้าผิวหนังเขาชื้นๆลื่นๆมันๆนั่นแหละคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองในเรื่องของพรสวรรค์ผมมองว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของบุคคลส่วนพรแสวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างความขยันความอดทนอะไรต่างๆจะทำให้เขาประสบ ความสำเร็จในชีวิตผมชื่อนายธนวัฒน์เสยงนลนะครับก็ชื่อเล่นชื่อกายอายุ28ปีนะครับปัจจุบันก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมตั้งแต่ชั้นประถมนะครับก็เรียนที่โรงเรียนกิติวิทย์หาดใหญ่ขึ้นมัธยม1-6กเนี่ยก็ศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 นะครับแล้วก็เข้าโคต้ามหาวิทยาลัยทักษณิณนะครับโคต้านักกีฬานะครับในสาขาวิชาพละศึกษานะครับซึ่งก็เป็นสายตรงตามความถนัดครับผมเอาทีนี้ชีคขอข้างออกตอนอยู่มหาลัยนะครับเป็นนักกีฬาเซเักตะก้อของมหาลาัยทักษณิณเล่นให้กับมหาลัยทั้ง5ปีผลงานที่โดดเด่นก็คือเป็นผลงานระดับประเทศของจังหวัด โคราชและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยครับผมสำหรับชีวิตผมเนี่ยนะครับกีฬาเซปักตะโกเนี่ยให้เกือบทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานโอกาสในการได้เดินทางไปแข่งขันไปท่องเที่ยวนะครับด้วยของของชนิดกีฬาเซปักตะโกที่ผมไปแข่งขันมาเนี่ย พาผมไปเกือบทั่วประเทศไทยนะแล้วก็เคยไปถึงมาเลเซียซึ่งถ้าผมไม่มีกีฬาเซปตะโกมาเป็นตัวช่วยสนับสนุนเนี่ยผมก็คงจะไม่มีวันนี้นะครับแล้วก็บวกมาถึงส่งเสริมมาถึงทำให้เรามาประกอบ,กอ,บอาชีพครูนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬานะครับก็สร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กต่อไป ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เราได้คำเดียวว่ามาจากเซปะตะโกะครับสามลูกเปลี่ยนโอ้มันมันเข้ามาเรื่อยๆ่นะเต็นหญ่ชัดเอาครูไปพวกกัผู้ฝึกสอนกีฬาเซปตะโกะนะครับโดยโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนเรียกได้ว่าโรงเรียนกึ่งโรงเรียนกีฬานะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนก็จะมาอยู่หอพักแล้วก็จะมีเด็กทั่วไปด้วยซึ่งเด็กนักเรียนที่อย oh, uh ู่หอพักเนี่ย ตัวกับผมเองก็อยู่หอพักร่วมกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วเด็กนักเรียนก็มีชั้นม1ถึงม6นะครับแล้วก็การฝึกซ้อมของเราเนี่ยก็จะมีวันละ2เวลา2รอบนะครับซึ่งจะเป็นช่วงในตอนเช้าตอนหัวลุ่หลังลังไปไ้ ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมนะครับก่อนนักเรียนจะไปเข้าแถวเนี่ยเราก็จะมาฝึกซ้อมกีฬาวิ่งหรือว่าเข้าห้องฟิตเนสกันก่อนนะครับแล้วพอในส่วนของตอนเย็นเนี่ยไปที่สนามกีฬาเซปักตะก้อนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจนถึงค่ำๆนั่แหละครับการที่เราเป็นนักกีฬามาก่อนที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนกีฬานะครับทำให้เราเนี่ยหนึ่งเลยคือเรารับรู้ถึงปัญหา มื่อมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้เกือบทุกชนิดคือเราจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือฝึกปฏิบัติและก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อไหรเขามีข้อผิดพลาดเขาสามารถแก้ไขเองได้เราก็จะปล่อยให้เขาแก้ไขไปเองแต่เมื่อไหรที่เรามองแล้วว่าอม,มันไม่ใช่แล้วนะครับมันมัน,ม,นมันอาจจะผิดถ้าไม่ได้รับการชี้นําทางหรือว่าอะไรเนี่ยเขาคงจะเดินผิดทางแน่ๆช่วงเวลานั้นเราถึงจะเข้าปเข้าไปแนะนํา ชี้แจงบอกเขานะครับก็มาเไรที่เราเกิดความาพ่ายแพ้ในกีฬานะครับในการแข่งขันเราก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ ถ้าหากว่าเราทําสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขปรับปรุปรงก็คือเรานําข้อเสียจากเมตดการแข่งขันนั้นมาเพื่อย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าเราเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนไปบ้างนะครับแล้วเราก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขฝึกซ้อมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ลงมือทําผมเชื่อในคนํานี้แล้วก็ใช้เป็นคติประจําใจอยู่ตลอดนะครับว่าลงมือทําคือคำตอบเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าเราเพียงแค่คิดไม่ได้ลงมือทำเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยในชีวิตนะครับการที่เราลงมือทำแล้ว อาจจะผลที่ตามมาอาจจะเป็นผลดีบ้างผลเสียบ้างแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนหล่อล้อมให้เราเป็นเราในวันนี้นะครับมันมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมให้เราก้าวไปข้างหน้าในอนาคตครับผม นี่เขาจบไปแล้วเป็นวิชาอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานทำสามอย่างจัดจำแนกตั้งชื่อระบุชนิดโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาแล้วเราไปดูซิว่าข้อสอบ A l e v e วออกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานเปิดเอกสารมาที่ครูเลยนะคะอ่ะข้อสอบข้อแรกข้อสอบข้อนี้เป็นปี64เลยนะโอเคเราไปดูกันอ่ะก็บอกว่าไงคะข้อที่1ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะสำรวจถ้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมทั้งกิ้งกือชนิดใหม่ซึ่งไม่เคยค้นพบในบริเวณอื่นมาก่อนโดยพบว่ากิ้งกือบางตัวมีสีชมพูและบางตัวมีสีเทากิ้งกือทั้งสองสีเนี่ยสามารถผสมพันธุ์และได้ลูกที่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ตามปกติจากข้อมูลนี้แสดงถึงความ หลากหลายทางชีวภาพระดับใดบ้างอา้าวนิดนึงจ้าเขาถามถึงความหลากหลายทางชีวภาพโอเคนะความหลากหลายทางชีวภาพเราเรียกว่าไบโอไดเวอร์ซิตี้ความหลากหลายทางชีวภาพมีสาแบบจำได้ไหมพันธุกรรมอา่าพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ระบบนิเวศพันธุกรรมชนิดพันธุ์ระบบนิเวศอีโคซิสเต็มดิเวอร์ซิตี้อ่าโอเคตอบอีกครั้งหนึง่งอ่านโจทย์กันอีกครั้งหนึ่งอ่าเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มันหลากหลายเนาะความหลากหลายขึ้นอยู่กับ3าอย่างพันธุกรรมชนิดพันธุ์ระบบนิเวศเขาบอกว่าเริ่มเลยคะ่ะ นักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งไว้ไปที่ถ้ำถ้ำมีความแตกต่างของระบบนิเวศเขาไปค้นพบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอา้าวทู้ตายแล้วลูกหลายชนิดแปลว่าหลายสปีอะไระ่ะหลายสปีชีและก็มีกิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเอ้าวแล้วและกิ้งกือบางตัวก็มีสีชมพูอา้าวกิ้งกือบางตัวก็สีเทาอ้าวแต่ ผสมพัน์กันได้นักเรียนขาผสมพัน์กันได้ได้ลูกสืบไปได้แสดงว่าสปีร์เดียวกันเลยสปีชีในสปีชีมันบางตัวสีเทาบางตัวสีชมพูไปว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นจากข้อสอบข้อนี้เรารู้เลยว่ามันมีความหลากหลายทั้ง3ระดับเลยลูกพันธุกรรมชนิดพันธุ์ระบบ นิเวศนะคะนี่ก็เป็นภาพกิ้งกือมังกรสีชมพูนะคะเป็นสัตว์ที่โอ้ไปสือว่าเป็นรรสัตว์สปีชีใหม่นะคะเจอในปี2007นะ,ะพบในลานสักที่อุทยัยธานีไม่มีที่ไหนในโลกมีเลยน่ารักะนะ,ะเป็นกิ้งกือนะ,ะลูกเพราะว่า1ปล้องเนี่ยกฎของการเป็นกิ้งกือเขาบอกว่า1ปล้องจะต้องมี สี่ขาเห็นไหมลูกหนึ่งป้องอ่ะมีสี่ขาเรียกว่ากิ้งกือน้องคล้ายๆตะขาดนะแต่ไม่ใช่นะตะขาาเนี่ยค่ะหนึ่งป้องจะมีแค่สองขาไม่เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าตะขานะคะถ้าหนึ่งป้องสี่ขาต้องเรียกเขาว่าน้องกิ้งอะไรลูก กิ้งกือโอเคนะกิ้งกือคือขายเยอะนะป้องหนึ่งสี่เลยโอเคนะคะอ่ะไปดูข้อสอบข้อที่2กันเขาบอกว่านว,วิทยาศาสตร์ค่ะสำรวจเกาะแห่งหนึ่งนะคะพบหาดทราย3แห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็บันทึกลงในตารางอ่ะเขาถามว่าพิจารณาจากตารางนะก็ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกอ่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าหาดทรายเอค่ะช้าๆนะไปดูที่หาดทรายเอก่อนหาดทรายเอค่ะมีความหลากหลายของสปีชี เท่ากับหาดทรายซีอ่ะเขาให้เปรียบเทียบ A กับ C นับก่อนลูก A มีกี่สปีชี์ A มีอะไรบ้างมีหญ้าลอยลมอ่ามีหญ้าลอยลมมีหอยเสียบมีหอยทับทิมแต่หอยทับทิมอ่ะมันชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันนะแต่มันมีหลายลายโอเคแปลว่านับได้ละมันมี3มสปีชีลูกไปดูหาดทรายซีบ้างค่ะหาดทรายซีมีอะไรบ้างอ้าวมีหญ้าลอยลมเหมือนกัน มีผักบุ้งทะเลแล้วก็มีปูเสฉวนแล้วก็มีหอยทับทิมอ้าวเกิน3เป็นเท่าไหร่ลูก4ี่สปีชีแปลว่า3เท่ากับ4ไหมจ๊ะไม่เท่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอน้อนี้ผิดจ้าโอเคนะคะไปข้อที่สอค่ะขอไข่ีกคําว่ายังไงหาซายเอ้าวหาซายเอีกแล้วหาซายเมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยทับทิมมากกว่าหาซบี B. อ้าว เอาเเปรียบเทียบกับ B แต่ดูที่หอยทับทิมอ้าลูกดูที่หอยทับทิมกันนะอ้าวหอยทับทิมหาทราย A มีกี่ลายเนี่ยสามลายหอยทับทิมหาทราย B มีแค่สองลายแปลว่าสามลายมากกว่าสองลายแน่นอนข้อนี้ถูกต้อง ่อมาข้อคอควายค่ะเขาว่ายังไงเขาบอกว่าผู้ผลิตโอ้ใครเป็นผู้ผลิตบ้างหญ้าลอยลมแน่นอนหญ้าเป็นผู้ผลิตผักบุ้งทะเลเป็นหอยเสียบเป็นไหมหอยเสียบปูเสฉวนหอยทับทิมนี่เป็นผู้บริโภคดังนั้นลองเขาบอกว่าผู้ผลิตในหาดายบีมีสองตัวมีความหลากหลายของสปีชีมากกว่าหาดไาซซีหาดไซซีก็มีสองตัวมีหญ้าก,กับมีผักบุ้งดังนั้นไม่ได้มากกว่าแต่มันเท่ากันนะ ผิดเลยดังนั้นข้อถูกข้อนี้มีแค่ข้อเดียวค่ะคือข้อ2นี่เป็นข้อสอบเอ e v เวปี65เห็นไหมไม่ยากนะคะคิดช้าๆโอเคนะอ่ะไปต่อโลกข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าอะไรสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดอ่ะไล่ไปเลยไล่จากใหญ่ไปหาเล็กจะได้ไหมโดคุณพีคะ อัลฟากิฟซีโดคือโดเมนโดเมนเดียวกันยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่ในโดเมนมีใกล้กว่าโดเมนเรียกว่าคิงะไรนะคิงดอมคิงดอมก็คืออาณาจากักรก็ถือว่ายังไม่ใกล้เท่าไหร่นะในคิงดอมจะมีไฟลามโอ้ไฟลามในพืชอาจจะเรียกว่าดิวิชันดังนั้นดิวิชันก็ยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่อ้าวไปต่อนะ C คือคลาสโอ้คลาสก็ยังไม่ใกล้ะนะต่อมา O คือ o r เดอร์ออเอก็อันดับนะต่อมาในออเดอรมี family นะ Family คือวงโอ้ยังไม่ใกล้สิใกล้กว่าวงคือ G ีอะไรเดียวกันเลยลูก G ีนัดเรียกว่าสะกุลเดียวกันแทนข้อนี้ตอบพ่อ2และสุดท้ายสปีอะไรลูกสปีชีคือใกล้ที่สุดเลยโอเคนะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะ ส,สุนัขบ้านกับสุนัขป่านะหมาป่านั่นเองโอเคอ่ะไปดูนะคะต่อมาข้อที่4ลูกไดโนเสาร์ค่ะชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าราชสีมาซอรัสสุรานีเล่นะคะชิบูตา้าอะไรเนี่ยจินตะสกุลอาซูมา2011อ,อ,อุ้ยเพิ่งเจอเองนะคะเขาถามว่าจากข้อมูลอะไรถูกต้องน่าจะจำได้ไหม ไดโนเสาร์เนี่ยเขาให้ชื่อวิทยาศาสตร์มาชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักการตั้งชื่อต้องใช้หลักไบโนเมียมซิเ็มมี2ส่วนชื่อหน้าบอกจีเลยนะจีนัทอุ้ยชื่อหน้าบอกจีนัดแปลว่ามันอยู่จีนัดราชสีมาสอรัสจบแล้วคะ่ะลูกตอบพ้อ2ชื่อหน้าบอกจีนัดท่องนะชื่อหน้าบอกจีนัดชื่อหลังบอกลักษณนะโอเค รวมหน้ากับหลังเรียกว่าชื่อสปีอะไรลูกสปีชีดังนั้นข้อ3ไม่ถูกสปีชีต้องใส่หน้าและหลังข้อ5ก็ไม่ถูกเกินมาต้องเยอะสปีชีมีแค่นี้ค่ะโอเคนะแค่นี้พออันนี้ไม่เกี่ยวโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสองนี่นี่เป็นลาชชะสีมาซอรัสสุรานาริเยนะคะก็เป็นไดโนเสาร์ที่เจอที่โคราชนะคะน่ารักเป็นไดโนเสาร์กินพืชใจดีใจดีจดโอเคอ่ะไปดูต่อนะคะข้อที่5สิ่งมีชีวิตชนิดใดตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้เกียรติบุคคลอ้าวคีย์เวิร์ดในข้อสอบพอนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์ให้เกียรติบุคคลชื่อวิทยาศาสตร์มีกี่ส่วน สองส่วนถูกไหมอ้าวดังนั้นอันไหนเกินมาไม่เอานะน,นี่ชื่อวิยาศาสตร์อไรซซาสาติวาวรนุสสวอเตอร์อ่าพาสโมเดียร์วิววกสนะอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยไทยปสีสยามาซีสคือเฟิร์นนะนะ่าจะเป็นเฟิร์นพาราธิคอบบุญส่งอุ๊ยบุญส่งคุ้นๆเลยนะดังนั้นอะไรให้เกียรติไขลูกอันที่หนึ่งอไรซซาสาติวานี่ค่ะคือต้นข้าว ข้าวมันจะให้เกียรติใครลูกเออพระแม่โพสุบเหรอลูกอ่ะก็ไม่น่าจะใช่ข้อหนึ่งน่าจะผิดสองวรนุสสวัตเตอร์นี่ไงลูกน้องตัวอะไรลูกตัวเงินตัวทองไม่ได้ให้เกียรติคุณวรนุสอะไรนะลูกนะไม่เกี่ยวเลยนะอ,อ่าพาสโมเดียมอันนี้เชื้อมาลาเรียก็ไม่ให้เกียรติประเทศมาเลเซียอะไรนะไม่เกี่ยวโอเคนะคะอันที่สามลูกสยามสยามนะนั่นเดาซิเออกุดภูอันนี้คือกุดภูกุดภูเนี้ยเป็นเฟิร์นนะคะให้เกียรติ ประเทศเราก็เจอในประเทศไทย้งก็ไม่ได้ให้เกียรติบุคคลชื่อวิทยาศาสตร์ที่ให้เกียรติบุคคลชื่อว่าพาราเฮริคอปบุญส่งบุญซองจิ นั่นเลยค่ะชื่อนี้นะคะเป็นชื่อการตั้งชื่อสิ่งมีชีตนะคะที่ให้เกียรตินายแพทย์นะคะคุณหมอบุญสรงนั่นเองคุณหมอบุญส่ง,นนเ,ง,สงเนี่ยนะักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยนะครูไม่รู้จักท่านเลยนะคะแต่าได้ยินชื่อท่านท่านเป็นคนที่แบบว่าโอ้ชอบในการแบบเขาเรียกนะในวงการวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ให้งบสนับสนุนนะคะนักวิจัยต่างๆนะักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกแล้วก็มาทําการวิจัยที่ประเทศไทยนะเวลาเขาเจอสิ่งชิ้นอ,อะไรเขาก็ให้เกียรติเงินวิจัยนั้นนะคะก็เลยตั้งชื่อนาย นะคะโอเคอตัวนี้ชื่อว่างูลายสอหมอบุญส่งนั่นเองเอ้ยน่ารักนะคะมไม่ใช่หน,น,น้านี้ไม่ใช่ภาพคุณหมอบุญส่งนะคะเป็นงูนะคะอโอเคแล้วลูกนะอะไปข้อที่6ค่ะาบอกว่าอะไรสิ่งมีชีวิตคู่ใดนะคะที่ผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกที่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้นั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตที่ผสมพันธุ์กันได้ลูกต่อไปได้อุ๊ย ถ้าได้ลูกต่อไปได้แปลว่าอะไรเดียวกันลูกสะรปีอะไรเดียวกันคะสรปีชี้เดียวกันอ้าวแปลว่าเราต้องตามหาสปีชีเดียวกันจำได้ไหมคาร์โลัสลินเนียได้บอกแล้วว่าสรปีชี้เดียวกันต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันอุ๊ยสรปีชี้เดียวกันชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันน่ะ แล้วชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมีกี่ส่วนนะ2ส,ส่วนตามหลักไบนเมซิสเตมอ้าวไหนไปตามหาชื่อวิทยาศาสตร์กันเร็วนักเรียนขาชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมี2ส,ส่วนนี่อันที่1อุ้ยข้างหน้าเหมือนแต่ข้างหลังทําไมลูกไม่เหมือนนะแปลว่าข้างหน้าเหมือนนะเขาแปลว่าชื่อหน้าบอกจีอะไรนะจำได้ปะชื่อหน้าบอกจีนัสแปลว่า2สิ่งนี้อยู่จีนัสเดียวกันอุ้ยเหมือนแค่ระดับ จีนัรแปลว่าผสมพันธุ์กันได้แหละแต่ว่าลูกอ่ะอาจจะเป็นหมันเพราะฉะั้นข้อนี้ผิดข้อ2อโอ้โหตัวนี้ไม่เหมือนทั้งหน้าแล้วก็ไม่เหมือนทั้งหลังเลยแปลว่าเขาอยู่คนละจีนัรโอ้โหไม่ใกล้ชิดกันเลยค่ะข้อที่สองข้อที่3ค่ะโอ้พื้นหน้าเหมือนกันไหมลูกเหมือนอ้าวจีนัดเดียวกันแล้วแป ลักษณะไม่เหมือนกันแปลว่าหน้าหลังไม่เหมือนกันแพรว่าคนลสะสปีอะไรเลยอะสะปีชีแต่ว่าอยู่จีอะไรเดียวกันเท่านั้นอะจีนัสเดียวกันเพราะฉนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกค่ะเหมือนแค่จีอะไรลูกจีนัสโอเคต่อมาอุย้ยชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อหน้าเหมือนไหมเหมือนหรอชื่อหน้าไม่เหมือนแต่ข้างหลังเหมือน เจอในประเทศไทยเหมือนกันอะลงสยามเมนซีสอย่างเงี้ยเจอในประเทศไทยอะไรที่เจอในประเทศไทยไม่จะเป็นต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันนะลูกโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เหมือนเพราะว่าคนละจีนัสแล้วต่างกันแล้วดังนั้นผิดมาแล้วสี่ข้อข้อที่ถูกนะคะหนีไม่พ้นแน่นอนต้องเป็นข้ออะไรลูกข้อที่5แนะ่ไปเช็คซิว่าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันหรือเปล่านี่ชื่อหน้าบอกจีนัสชื่อหลังบอกลักษณะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ต่างกันเพียงนิดเดียวคือสับสปีชีแต่เนี้ยผสมพันธุ์กันได้แล้วใกล้ชิดกันสุดๆแล้วนะคะอันนี้ครูก็ไปนค้นหาภาพมาให้นะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรนะัร่นเยนลองดูสิเนี่ยโอ้ตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นมแมลงใช่หไหม,มแมลงเนี่ยมันจะมีหลายส,ส,สปีชีมากเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกเลยนะคะครูก็เรียนมแมลงมาเขาบอกว่าคนเรียนมแมลงจบมาทํางานอะไรลูก ไข่ตะะแตนทอดนะคะกูหลอกเล่นนะคะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นของดูข้อสองสิเนี่ยอันนี้เป็นปีบนะลูกเออกับผีเสื้อเห็นไหมไม่เกี่ยวกันเลยอะนะคะผสมพันธ์กันได้ยังไงใช่ไหมโดนต้นเออช้องปีบนะก็ต้องผสมกับใครลูกกาสลองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นผีเสื้อนะคะที่คล้ายๆกันนะแต่ก็ยังไม่เหมือนซะเท่าไหร่นะ,ะผสมพันธ์กันได้รูปเป็นหมันนะคะอันนี้ก็เป็นปูกับกับก้งเห็นไหม ก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเจอในประเทศไทยเหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือนี่ผีเสื้อสองตัวนี้นะคะสปีชีส์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่าสับสบปีชีส์อาจจะต่างกันโอเคไหมนี่ก็คือความใกล้ชิดกันนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่7ของเราบ้างเขาว่ายังไงสิ่งมีชีวิตในข้อใดนะคะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกันมากที่สุดโอ้ยตายแล้ว อะไรที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุดจะต้องอยูโดเมนหรออ้าวไหนจำได้ไหมโดเมนเดียวกันก็ยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะโดคุณคิงดอมเดียวกันก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะโดคุณพีค่ค่ะพี่คือไฟลายลูกไฟลามก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะซี C คืออะไรนะคลาดโอคือออเดรโดคุณพีค่ค่ะอัลฟา ฟีฟคือแฟมอะไรลูก Family G คือ G ีนัดและใกล้ชิดที่สุดเรียกว่าสะปีชีอ่ะดังนั้นเราจะหาความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดกันมากที่สุดเราก็ต้องหาไปถึงระดับ สป,ปีชีกันเลยโอเคสป,ปีชีเดียวกันผสมพันธุ์กันได้ลูกไม่เป็นหมันและมีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันเราไปดูซิว่าใครอยู่สป,ปีชีเดียวกันบ้างอันที่หนึ่งโอ้โปรโซตัสอะไรเนี่ยนี่เขาอยู่จีอะไรเดียวกันลูกจีนัดจะอยู่แค่จีนัดเดียวกันใกล้ชิดกันไหมอย่างกอดอันที่สองอ่าแอมบูลิกอ่าก็ยังคง อยู่จีอะไรเหมือนเดิมอะจีนัทเห็นไหมเหมือนกันแค่ข้างหน้าอย่างเดียวโอ้อันหลังข้อสามไม่ตรงกันเลยตั้งแต่ข้างหน้าตายแล้วไม่เหมือนกันเลยแต่เหมือนในอยู่ในข้างหลังเดียวกันอันหลังก็คือเจอในประเทศไทยเหมือนกันข้อนี้ตัดทิ้งเลยนะคะต่อมาข้อที่เจ็ดโอ้ยชื่อหน้าบอกจีนัทชื่อหลังบอกรักอะไรลูกลักษณะรวมหน้ากับหลังเรียกว่า สปีชีแปลว่าข้อ4เนี่ยโลกเขาอยู่สปีชีเดียวกันเลยใกล้ชิดกันมากๆเลยนะคะข้อ5ก็ยังไม่ใกล้ชิดก็เจอในประเทศไทยเหมือนกันเห็นไหมสยามสยามเหมือนกันก็ไม่ใกล้ชิดกันแหมครูก็เตรียมรูปมาให้แล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสัตว์ชีววิทยาศาสตร์ของพวกมแมลงเนี่ยผีเสื้อนะคะผีเสื้อเป็นมแมลงนะนักเรียนรู้ใช่ไหม,มแมลงเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลก บอกคนคู่ขาไม่ใช่เสือชีต้าหรอไม่ใช่มาแรงหรือเพราะอะไรลูกมาแรง <c oughs> คู่หลอกเล่นนะคะมาแรงตามกฎของการเป็นมาแรงได้เขาบอกว่ามลแรงนะต้องมีกฎข้อที่หนึ่งคือมีหนวดหนึ่งคู่อ้าวเห็นไหมผีเสื้อเป็นมาแรงอ่ะหนวดหนึ่งคู่ดูภาพสิเห็นไหมคะมีหนวดหนึ่งคู่หนวดหนึ่งคู่เห็นไหมสองนะคะมาแรงก็จะมีหกขาอใครมีหนวดหนึ่งคู่และมีหกขานะคะให้เกียิเขาเลยนะคะเขาเป็นสัตว์ ในคลาดอินเซกตานะคะเป็นมแมลงเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เป็นมแมลงอูอ้นนี้ใกล้ชิดระดับ g ีนัสนะคะโอเคอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยเนาะดูลักษณะคล้ายๆกันนะคะโอเคนะนี้ก็เป็นมแมลงต่างๆนะคะโอเคอันนี้อาจะเป็นตัวพวกโปรโตโซวัวเกาะโลกนะคะโอเคอ่ะป่าก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับความหลากหลายในระบบนิเวศนะคะหรือเราเรียกว่าวิชาอนุ กรมวิชาเนาะสรุปเลยวิชาอนุกรมวิธานนะคะหรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายนะคะทั้ง3ระดับเลยพันธุกรรมชนิดพันธุ์แล้วก็ระบบนิเวศนะคะแบ่งกิจกรรมของวิชานี้ออกเป็น3ส่วน1การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต classification 2การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า nomenclature ใช้หลักการตั้งชื่อว่าชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมีตัวใหญ่ตัวเดียวที่เหลือตัวเล็กชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมี2ส่วนชื่อหน้าใช้บอกจีนัสชื่อหลังบอกละ ักษณะรวมหน้าหลังเรียกสปีชีไม่เอียงก็ต้องคิดเซนตายและกิจกรรมสุดท้ายคือการจัดอะไรลูกเออระบุสิ่งมีชีวิตเลยเรียกว่า identification โดยการจัดสิ่งมีชีวิตทีละ2ไปเรื่อยๆทีละ2ไปเรื่อยๆเรียกหลักนี้ว่าไดโค โซมัสคีนะคะโอเคและนักเรียนอย่าลืมนะสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดกันที่สุดคือสปีชีส์เดียวกันสปีชีส์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันผสมพันธุ์กันได้ลูกที่ไม่เป็นหมันสืบไปโอเคค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆแล้วนะคะในการสอบ a l e v e l นะคะในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพานั่นเองนะคะโอเคนักเรียนสามารถดูย้อนหลังนะคะได้ที่ w ว w ร์ไเวบ .etv.thai.tv ไ t นะคะแล้วก็มาพบกับครูใหม่วันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะติวเข้มเติเมเต็เม,ตวม,ตวมความรู้กับข้ขอสอบ A-Level วิชาชีววิทยากับครูวากันไปแล้วในพาร์ทที่1นะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าครูวายังมีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันต่อในพาร์ทที่2นะครับส่วนใครที่ตามไม่ทัน อยากไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันเลยนะฮะและฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้พี่เมาสขอให้น้องๆเต็มที่กับการเรียนและการสอบนะครับเพื่อให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบและได้ทำในสิ่งที่ฝันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เม้าและทีมงานรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก,กับรูปนี้พี่แม่ครับมันรูปเดียวกันเป๊ะเลยครับมันรูปเดียวกันเป๊ะเลยครับเพราะฉันเอาข้างบนมาเติมขอเติมแบบรวเดเร็วเป็นตัว T ปักเข้ามาอ่าโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมสุดยอดได้เยี่ยมรา,มา